สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านผมเป็นวันวันรักกันรายการเดียวกับผมและวันนี้ที่เกมนี้มีชื่อว่าบ้านนะครับผมเป็นเกมแนวเฮอร์เลยเกมนึงที่เราจะนำมาแคสกันในวันนี้แล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับผมว่าเกมนี้เป็นเกมเกี่ยวกับอะไรนะครับผมเปิดมาไม่มีหน้าเมนูใดๆทั้งนั้นนะครับผมเปิดมาเราก็อยู่ในบาร์สก็คือที่อาบน้ำผมบาร์สรูมนั่นเองนะครับผมหลายคนจะสงสัยว่าอ้าวบาร์สทำไมไม่มีลูกบาร์สเลยไม่ใช่ครับผมบาร์สก็คือบาร์สรูมห้องน้ำอะไรนี่เองนะครับผมโอเคครับไม่ทราบว่าเรามาทำอะไรกันเหรอครับคุณซัมฮาครับก็อาบน้ำครับอ๋อใช่มาอยู่ที่บาร์สรูมก็ต้องอาบน้ำครับผมโอ้ฝักบัวเลยฝักบัวมันเหมือนที่ดูดขวัญนะโอ้ฝั่งนู้นก็จะเป็นส้วมนะอันนี้ก็ฝักบัวมาว่าจะมาเห็นแล้วมันหาหยิบสบู่ได้นะครับผมอย่าทำสบู่ตกนะนั่นนะกูบอกว่าอย่าโอเคครับผมเฮ้ยไอ้เชี่ยเฮ้ยอะไรคุณพี่อะไรอะคุณพี่ครับผมอาบน้ำอยู่ครับผมจะเก็บสบู่ชิบหายแล้วคืออย่างนี้เราก็โว้เลนส์ผมไม่กล้าเก็บสบู่เลยครับคือถ้าเราเก็บนี่คุณพี่ใจเกเรเขาอาจจะพุ่งมาหาเราก็ได้ดูดิคนนี่เลยนะแล้วทำไมเราข้ามไปฝั่งไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวนะมันจะเดินไปหาเขาทำไมครับเนี่ยโอ้นั่นสิเฮียโอ้แม่งแค่พิบตาแค่พิบตาเฮ้ยตรงนี้มันกดได้ครับเดี๋ยวอ้าวโอเคครับปิดไม่เสียงเราออกครับผมคือถ้ามันฆ่าเราแล้วก็เสร็จมันก็สบายมาเลยครับผมแล้วมึงจะให้กูเปิดปิดทำไมเนี่ยฮะย้อนสบู่ไปดิเฮ้ยได้ไหมมันอาจจะมาเอาสบู่มันเราก็ต้องเอาสบู่มันไปไกลโอเคนี่สบู่คุณใช่ไหมครับฮะเอาไปเลยอ้าวเอาไปแล้วใช่ไหมโอ้สวัสดีครับป๊าดอ้าวคอนติเนลเอาช่วยแปลผมก็ใจหน่อยครับคุณสมาว่าเขาต้องการจะสื่ออะไรครับไม่รู้โอ้ตายห่าแล้วไม่มีใครรู้เลยครับจะบอกนะว่ามันต้องตีความมันเป็นการตีความต้องตีความนะฮะเอาละครับผมก็เฮ้ยเดี๋ยวนะเกมมันจบแค่นี้จริงๆเหรอครับเนี่ยไม่ได้พูดเล่นใช่ไหมครับเดี๋ยวนะไม่รู้ครับว่าก็ไม่น่าจะจบจริงๆเดี๋ยวแต่ว่าผมสามารถหันซ้ายหันขวาได้นะครับแต่ก็เปลี่ยนทิศไปมาใช่เสียงมันสามารถเคลื่อนไปมาได้แต่ว่าคอนติเนียครับผมก็โปรดติดตามตอนต่อไปแล้วกันผมแปลประมาณนี้คอนติเนียนะคอนติเนียไว้นะครับผมก็โอ้โหไม่รู้ว่าจะพูดยังไงคือมันสั้นจนไม่รู้จะอธิบายยังไงคือเราอาบน้ำอยู่ดีๆเผลอทำสบู่ตกแล้วอยู่ดีๆก็มีใจเกเรเดินโผล่เข้ามาแล้วก็คือมาทำอะไรก็ไม่รู้นะพอเราจะหยิบสบู่พอเราหยิบสบู่โยนทิ้งไปนอกหน้าต่างมันก็พอเราเปิดม่านปุ๊บมันก็มายืนอยู่ตรงหน้าเราจากนั้นก็จบครับผมโอเคครับผมก็คิดยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยจบแล้วครับจบจริงๆครับไม่รู้จะพูดอะไรต่อนะครับก็คือมันมีแค่นี้ครับไม่อยากจะคิดเหี้ยคุณเศร้าเลยฝากเลยครับผมฝากได้เลยครับก็อย่าลืมครับคอนติเนียกันทั้งหมดนะทุกคนชีวิตเราต้องคอนติเนียต่อไปและคือตอนแรกผมก็พูดอยู่แล้วว่าเฮ้ยมึงอย่าทำสบู่ตกนะพูดไม่ทันขาดคำมึงทำตกจนได้แล้วก็ชัดเลยก็ ตอนเริ่มอ่ะมันมีเหมือนอะไรแปลกๆเหมือนใช่ไหมเหมือนว่าตรงกระจกมันมีได้ยินเสียงอะไรอ่ะมือเคาะอะไรอย่างเงี้ยได้ยินเสียงเคาะตรงหน้าต่างแต่ตอนแรกผมไม่ได้สังเกตไงนะครับผมก็แต่ว่าเอาเป็นว่าไปดูย้อนหลังกันแล้วกันผมคงไม่เล่นซ้ำแน่นอนนะไม่มีอะไรจะต้องเล่นซ้ำแล้วกับเกมนี้นะครับผมยิ่งเล่นยิ่งหัวร้อนนะครับผมจังหวะนี้นะครับก็เอาไว้เจอกันใหม่สำหรับคลิปหน้านะครับคลิปนี้คงไม่ต้องตัดลงมันทั้งดุนได้เลยนะครับเพราะแม่งสั้นชิบหายนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ